ครับคุณครูครับพอดีมันหลุดไปโอเคครับพลอยเลือกเพลงสากลที่ชอบมา1เพลงมาฝึกร้องนะคะโดยการออกเสียงแปลความอันนี้เล่าข้อความจากคุณผู้ฟังนะคุณครูคุณพลอยก็บอกว่าจะเรียนจากการฟังเพลงที่ชอบเอามาฝึกร้องออกเสียงแล้วก็เอ๊ะเนื้อร้องมันหมายความว่ายังไงมาแปลซิจากนั้นเนี่ยสมองก็เหมือนจะช่วยบันทึกจำบันทึกเสียงการออกแบบรูปประโยคเพราะมันคือเพลงที่เราชอบมันก็เลยทำให้จำง่ายขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริคหรือเปล่าครับครูเป้โอ้โหอันนี้นี่คุณพลอยเป็นคนบอกนะครับผมต้องขอชื่นชมคุณพลอยเพราะว่าเหมือนกับอ่านใจผมเลยในช่วงที่สองจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะแชร์ว่าวิธีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานหรือว่าไม่ใช่คำว่าเรียนอย่างที่บอกแต่ว่าซึมซับภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานทำอย่างไรบ้างหนึ่งเลยครับคือนั่นแหละให้เราเนี่ยฟังเพลงและแกะเพลงที่ชอบโดยเฉพาะเมสเตอร์หรือแฟนที่ฟังเมท107เนี่ยจะต้องเป็นนักฟังเพลงอยู่แล้วแล้วช่องเมทเนี่ยนับเป็นหนึ่งในช่องที่สากลแล้วก็เปิดเพลง international ที่สุดในช่องทั้งหมดนะฮะอันนี้ชมกันเลยนะครับผมก็ชอบฟังเมทเปิดเพลงเพราะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างเพลง A Thousand Years นะครับของคริสติน่าเพอร์รี่เนี่ยหลายคนคงรู้จักนะฮะเป็นเพลงประกอบหนังเรื่อง Twilight ทีนี้ถ้าเกิดเราฟังดีๆเนี่ยเราจะพบว่าเขาร้องว่า I have loved you for a thousand years I have loved เนี่ยมันต่างจาก I had loved เพราะว่า I have loved มันแปลว่าเคยรักและตอนนี้ยังรักอยู่ถ้าบอกว่า I had had I had lovedแปลว่าเจคอบหรือว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเลิกรักเบลล่าไปแล้วนะครับเคยรักแต่เลิกรักไปแล้วแต่ถ้า I have loved have เนี่ยแล้วก็ love นะแปลว่ายังรักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เก่งภาษาอังกฤษได้ด้วยความสนุกสนานนะครับค่ะก่อนที่จะเข้าไปเรื่องของคุณพลอยเมื่อกี้คุณครูทิ้งค้างไว้ก่อนสายจะหลุดนะมันคือเรื่องอะไรคะผมพูดค้างไว้ว่าภาษาอังกฤษต้องได้รับการซึมซับนะฮะอย่างผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วแน่นอนว่าตั้งแต่อนุบาล3ตั้งแต่อยู่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พูดจริงว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ที่ได้ดีแล้วใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยดีตลอดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมฉลาดคนอื่นผมสมองเท่าคนอื่นฮะเพียงแต่ว่าผมโชคดีคือแม่ของผมเนี่ยเอาหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยวางไว้ที่หัวนอนตลอดผมเลยได้ซึมซับนะฮะผมเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษมาหนังสือภาษาอังกฤษเห็นผ่านตามาตั้งแต่เด็กถามว่าเข้าใจทุกคำทุกประโยคไหมไม่แต่ดูหนังภาษาอังกฤษตลอดถามว่าฟังรู้เรื่องตลอดไหมไม่แต่สมองของเราครับผมจะเอาสิ่งหนึ่งมาแชร์จากเพื่อนผมคนอังกฤษเขาไปเรียนสิ่งที่เรียกว่า ALG หรือว่า Automatic Language Growth การเติบโตของภาษาอัตโนมัติเขาค้นพบว่าสรุปง่ายๆนะฮะคุณไม่ต้องไปเรียนเลยฮะผมสรุปให้เลยคำเดียวคือภาษาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับต้นไม้ครับคือมันต้องเติบโตขึ้นมามันบังคับให้เข้าใจเหมือนเลขเหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนประวัติศาสตร์ไม่ได้มันท่องไม่ได้ภาษาอังกฤษและทุกภาษาต้องเกิดจากการที่เราซึมซับยิ่งเราฟังมากอ่านมากเห็นมากเราจะเก่งภาษาอังกฤษได้โดยอัตโนมัติแต่ถามว่าแล้วมันจะมีเทคนิคไหนที่ทำให้เราเก่งขึ้นได้ไวกว่าเดิมนอกจากการซึมซับเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงหน้านะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงยังเรียนก็ท่องศัพท์มานะแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือ and what หรืออะไรอย่างเงี้ยท่องไปโอเคจำได้แต่ว่าเด็กเนี่ยไปอ่านในบทความหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกันอาจจะแบบอ่านเรื่องบอยแบนด์ Wondering Girl เป็นภาษาอังกฤษล้วนน่าจะมีความน่าสนใจหรือผู้ชายก็ไปเอาอาร์ติเคิลภาษาอังกฤษมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยนิดๆหน่อยๆนะคะในการดึงความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เขาชอบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะครับ